ก็เล่าทวนนิดเดียวก็คือว่าคนสวนของพระราชาก็เรียกว่านายอุทยานบานเหมือนกันนะใครเฝ้าอะไรเขาก็เติมบานข้างหลังนะฮะเฝ้าโคเขาเรียกโคบานเฝ้าโคเลี้ยงโคเนี่ยเฝ้าประตูเขาเรียกทวารบานใช่ไหมนะถ้าเฝ้ารัฐเขาเรียกรัฐบาลถูกไหมฮะนะเนี่ยคนที่เฝ้ารัฐเนี่ยเป็นรัฐบาลทีนี้ก็มีอุทยานบาลก็เฝ้าสวนแต่เราจะไปว่านะรัฐบาลนี่มีเกียรติมากเพราะท่านเฝ้าสิ่งที่สำคัญแต่ท่านเฝ้ารัฐท่านต้องเฝ้าให้ประชาชนนะถูกไหมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจึงจะถูกต้องเออก็ทำหน้าที่กันให้ถูกทีนี้เราก็มาดูอุทยานบาลคนเฝ้าสวนของพระราชาคือเฝ้าพระราชอุทยานท่านผู้นี้ก็มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่ทำหน้าที่ไม่บกพร่องจะว่ากลัวพระอำนาจก็แล้วแต่นะถ้าทำผิดดีไม่ดีก็ตัดศีรษะเลยแต่ว่าอาจจะซื่อสัตย์นะทำหน้าที่เต็มถูกต้องทีนี้ในเมืองก็เกิดมีงานนักขัตฤกษ์ขึ้นมาท่านผู้นี้ก็มาคิดว่าเออเรานี่อยากจะไปเที่ยวซะมั้งแต่ทำไงล่ะเราก็ต้องคอยรดน้ำพรวนดินดูแลสวนจะขาดไม่ได้จะไปสักวันสองวันสามวันมันก็เสียงานนะสวนต้นไม้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ทำไงดีอยากจะเที่ยวก็เที่ยวละทิ้งหน้าที่ก็ไม่ได้นึกไปนึกมานึกออกอ๋อเรามามีวานอนอยู่ฝูงหนึ่งอยู่ในสวนของเราเนี่ยวานอนก็คือลิงทีนี้ว่าลิงทั้งหลายนี่ก็เป็นธรรมดาต้องมีหัวหน้าเขาเรียกอะไรจ่าฝูงใช่ไหมเออจ่าฝูงหรือหัวโจกก็แล้วแต่โดยมากหัวโจกใช้ในทางไม่ค่อยดีก็เรียกจ่าฝูงนี่ก็มีลิงอยู่ฝูงหนึ่งแล้วก็มีจ่าฝูงนายอุทยานบาลคิดขึ้นมาเออได้การและลิงนี่ฉลาดพอจะทำงานได้ก็เลยเรียกหัวหน้าลิงจ่าฝูงมาบอกเออนี่นะเราเนี่ยอยากจะไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์สักสองสามวันแล้วห่วงสวนเนี่ยพวกเธอนี่ก็อยู่ในสวนเนี่ยอาศัยสวนมาเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยจะให้สวนมันดีก็ต้องช่วยกันรักษาเธอจะพอช่วยเราได้ไหมด้วยอะไรล่ะก็บอกว่าเนี่ยมารดน้ำต้นไม้ให้หน่อยบอกโอ้ได้สิแค่นี้พวกเราก็รักสวนเหมือนกันรักอยากจะให้งดงามแล้วก็อยากแทนคุณของท่านท่านก็ช่วยพวกเรามาตลอดก็เลยตกลงว่าเอาลิงรับและรับปากจะบอกพวกฝูงลิงให้ทีนี้นายอุทยานบาลก็เลยบอกวิธีงานที่จะต้องทำว่าเออการรดน้ำก็ทำงั้นนะมีถังน้ำอยู่ที่นั่นที่นั่นถึงเวลานั้นเช้าหรือตอนไหนก็ไม่รู้แหละเขาก็บอกเวลาไปให้พาฝูงลิงเนี่ยเอามารดน้ำไปตักน้ำที่โน่นนะใช้กระป๋องเหล่านี้นะแล้วก็มารดต้นไม้เหล่านี้นะนะตามเวลานี้อะไรเนี่ยก็บอกไปหัวหน้าลิงก็รับปากอย่างดีคนเฝ้าสวนก็สบายใจเบาใจได้ก็เป็นอันว่าไปในเมืองไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์ฝ่ายหัวหน้าลิงนี้ก็ฉลาดถึงเวลาก็เรียกฝูงลิงมาบอกว่าเออเนี่ยพวกเราอยู่ในสวนเนี่ยมาช่วยกันนะดูแลรักษารดน้ำต้นไม้กันหน่อยวันนี้นายเราไม่อยู่อ้าวก็มาช่วยกันสินี้เอาจะตักน้ำก็เอาพวกถังน้ำหรืออะไรกระบวยอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรไอ้ที่จะไปรดน้ำต้นไม้นะบัวรดน้ำนะฮะบัวรดน้ำอ้าวเรียกอย่างงั้นก็ได้เอาบัวรดน้ำถังน้ำก็แล้วแต่เอาไปหยิบกันมาไปตักน้ำพวกฝูงลิงก็พากันไปหยิบเดินกันไปพอจะเริ่มงานหัวหน้าลิงก็บอกหยุดหยุดเดี๋ยวก่อนอ้าวทำไมล่ะเดี๋ยวสิบอกว่าการที่จะรดน้ำต้นไม้เนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักประหยัดน้ำด้วยแล้วก็ต้องรู้จักลดให้มันเหมาะสมให้ได้ประโยชน์